ตอนนี้เราอยู่กับแขกพิเศษวิทยากร2ท่านนะครับท่านแรกนะครับคือท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับท่านเป็นประธานโครงการนะครับอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับร่วมกับอีกท่านนึงนะครับเป็นอาจารย์คู่หูดูโอนะครับอาจารย์สุไลมานบุญชมนะครับรองประธานโครงการและท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชนแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาก็เหมาะสมแล้วนะครับอาจารย์ทั้งสองก็พร้อมแล้วนะครับวันนี้เป็นการเสวนาพิเศษนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบหนึ่งก็เป็นการเรียนในอีกมิติหนึ่งนะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียนสอบถามนะครับเป็นประเด็นไปนะครับในเรื่องของการเรียนวันนี้เป็นการถามแบบอาจารย์โต้ตอบเป็นประเด็นเป็นพอยต์ไปนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ครับผมเนี่ยทราบว่าอิสลามเรานะครับเริ่มมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกถ้านับมาเนี่ยก็ไม่รู้กี่แสนปีแล้วนะครับแต่เป็นมาอย่างไรปีปฏิทินอิสลามที่เรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชนี้นะครับถ้านับถึงวันนี้ยังเป็นปีที่1445เหตุนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับเรียนเชิญอาจารย์บรรจงครับผมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีฮิจเราะห์ศักราชนะครับ1445นะครับก็เป็นวันสิ้นปีก็เห็นโลกมุสลิมนะครับก็ใช้ปีทินนี้มาแต่ก็ทั่วโลกก็เงียบไม่มีการเตรียมตัวซื้อของจะฉลองเข้าดาวอะไรกันถ้าหากว่าเป็นปฏิทินสุคติทั่วไปแบบสากลแล้ววันนี้ก็คงจะคึกคักกันแล้วนะครับเตรียมฉลองเข้าดาวแต่ว่าในอิสลามเราก็แม้จะเป็นวันปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ไม่มีการเฉลิมฉลองอะไรนะครับทุกวัฒนธรรมของมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับเขาก็จะมีปฏิทินของเขาเองทางจีนเขาก็มีปฏิทินของเขานะครับทางฝรั่งเขาก็มีปฏิทินมีศักราชของเขาเองศักราชของชาวตะวันตกนะครับก็เริ่มตั้งแต่พระเยซูนะครับก็ถือกำเนิดขึ้นมานะครับปัจจุบันก็2567ปีนะครับปีพ.ศ. 2000ขอโทษดิ2024โอเคนะครับถ้าเป็นทางพุทธก็มีพุทธศักราชนะครับปีนี้ก็ปี2567เริ่มนับมาตั้งแต่พุทธเจ้าเริ่มปรินิพพานนะครับปฏิทินของอิสลามก็ปีนี้นะครับก็1445แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะขึ้นวันใหม่ของปีใหม่แล้วก็ศักราชใหม่1446นะครับอันนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าถ้านับการตามปีของปฏิทินแล้วเนี่ยครับฮิจเราะห์ศักราชก็จะมีช่วงปีที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าในปฏิทินอิสลามเนี่ยเราไม่ใช้การเกิดหรือการตายของนบีมูฮัมหมัดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนี่เป็นสิ่งที่แปลกไปจากวัฒนธรรมอื่นนะครับแม้กระทั่งศาสนาเราก็ไม่ใช้ศาสนาของมูฮัมหมัดนะครับแม้นบีมูฮัมหมัดจะมาทำให้อิสลามเนี่ยสมบูรณ์เราก็ไม่ใช้วันเกิดหรือวันเสียชีวิตของนบีมูฮัมหมัดเป็นจุดเริ่มต้นของศักราชนะครับก็ในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของอัลเลาะห์เนี่ยพระองค์ก็บอกเอาไว้นะครับว่าปีนึงของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับมี12เดือนอันนี้บอกว่าในคัมภีร์กุรอานแล้วนะครับมี12เดือนแต่ปัญหาก็คือว่า12เดือนเป็น1ปีเนี่ยนับกันอย่างไรถ้าทางสุริยคติแล้วนะครับเขาก็จะนับโดยการที่โลกเนี่ยนะครับหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับ1รอบ365เซต1ส่วน4วันเป็น1ปีนะครับแต่ว่าในอิสลามเนี่ยนะครับปีนึงมี12เดือนแต่ว่าเรานับจากการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนะครับเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกนั้นก็เป็น1เดือนนะครับแล้วก็นับไปพอครบ12เดือนก็เป็น1ปีนี่คือความแตกต่างนะครับความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือเริ่มต้นวันในปฏิทินสุริยคติเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปก็เป็นการเริ่มต้นวันใหม่แต่ว่าในปฏิทินอิสลามเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยรับขอบฟ้าจนถึงวันใหม่นะครับทีนี้
เพื่อทำความเข้าใจนะครับเรื่องของฮิจรัตศักราชเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าฮิจรัตฮิจรัตเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีออกสอบเลยนะอาจารย์มีครับผมไม่บอกใบ้นะฮิจรัตเนี่ยแปลว่าการอพยพนะครับคราวนี้อพยพเนี่ยอพยพของใครเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแม้ตั้งทุกวันนี้มันก็ยังมีการอพยพอยู่นะครับในสมัยก่อนคนจีนอพยพมาเมืองไทยนะครับเสื้อผืนหมอนใบแล้วก็มาตั้งตัวที่เมืองไทยจนมั่งคั่งอย่าว่าแต่มนุษย์มีการอพยพนะครับแม้แต่สัตว์เองก็อพยพอย่างเช่นนกนางแอ่นเนี่ยครับเวลาฤดูหนาวในทางขั้วโลกเหนือเนี่ยมันก็จะบินมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไปเกาะบนสายไฟบนถนนสีลมเพื่อต้องการความอบอุ่นนั้นการอพยพมาเนี่ยนะครับทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เนี่ยนะครับคือต้องการความอยู่รอดนกนางแอ่นมันรู้ถ้ามันอยู่ที่ในขั้วโลกเหนือเนี่ยนะครับมันก็จะหนาวตายมันจะต้องอพยพมาแล้วมาอยู่แถวสีลมอยู่แถวพัดพงแต่ไม่เคยเข้าไปเที่ยวพัดพงนะครับมันอพยพมาเพื่อความอยู่รอดคนจีนนะครับก็อพยพมาเมืองไทยนะครับแล้วก็สามารถจะตั้งตัวเพราะว่าในเมืองจีนนะครับก็ถูกกดขี่ข่มเหงด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับในหลายปีก่อนหน้านี้ทุกคนก็คงจะรู้ดีนะครับแต่ในประเด็นอิสลามเนี่ยนะครับเราเริ่มการอพยพนับการอพยพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ท่านเผยแผ่อิสลามอยู่ในนครมักกะฮ์เป็นเวลา13ปีท่ามกลางการถูกกดขี่ข่มเหงนะครับการปองร้ายการบอยคอตนะครับการวางแผนรอบสังหารนะครับจนท่านต้องอพยพนะครับการอพยพของท่านเนี่ยไม่ใช่หนีแต่ว่าเป็นการต่อสู้ในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเลือดเนื้อเพราะว่าในตอนนั้นนะครับมุสลิมเนี่ยอ่อนแอนะครับถ้าจะไปต่อสู้กับผู้ที่กดขี่ที่มีกำลังมากกว่ามันสู้กันไม่ได้นะครับอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนสนามการต่อสู้ใหม่นะครับก็คือย้ายนะครับสนามการต่อสู้จากมักกะคืออพยพออกจากมักกะมาอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับเมื่ออพยพมาแล้วก็ปรากฏว่าสถานการณ์ของมุสลิมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอิสลามก็เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมาภายในระยะเวลา10ปีแล้วหลังจากที่อิสลามรุ่งเรืองหลังจากการอพยพแล้วเนี่ยนะครับอิสลามก็แพร่กระจายขยายออกไปทั่วโลกนะครับอันนี้เมื่อท่านนบีมูฮัมมัดจากโลกนี้ไปก็มีผู้ปกครองนะครับขึ้นมาสืบทอดต่อนะครับภารกิจความเป็นนบีเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดเป็นนบีสุดท้ายไม่มีนบีอีกแล้วแต่รัฐประเทศชาติสังคมต้องมีผู้นำก็มีคอลิฟะนะครับคอลิฟะสืบทอดต่อมาก็คือคอลิฟะอบูบักปกครองได้2ปีแล้วก็จากไปนะครับพอคอลิฟะคนใหม่ขึ้นมาปกครองชื่อคอลิฟะอุมัรตอนนี้อาณาจักรอิสลามเนี่ยขยายกว้างไกลออกไปแล้วนะครับฉะนั้นเวลาคอลิฟะเนี่ยนะครับส่งจดหมายไปนะครับถึงผู้ปกครองในแคว้นต่างๆที่ส่งไปปกครองเนี่ยมันไม่มีคำว่าพศหรือคศหรือหศไม่รู้ว่าส่งมาเมื่อไหร่มีแต่วันที่มีแต่เดือนแต่ไม่รู้ว่าพศอะไรเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยเขาไม่มีปฏิทินของเขาเขาจะใช้เหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับเป็นการเตือนนะครับว่าอ๋อมันปีนั่นอย่างเช่นปีที่นบีเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าปีช้างเพราะว่ามีกองทัพช้างบุกมาที่นครมักกะนะครับถ้าเขาจะอ้างอิงนะครับเหตุการณ์ในอดีตเขาก็จะอ้างเหตุการณ์สำคัญสำคัญเป็นการย้อนไปแล้วก็ไปไล่เอาเองว่ามันกี่ปีแล้วไม่มีระบบปฏิทินนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้มาจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดเนี่ยตายไปนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับเบอร์อิสลามขยายออกไปกว้างยังดินแดนต่างๆมันจำเป็นต้องมีหนังสือสั่งการมีหนังสือตอบโต้กลับไปกลับมาแต่มันไม่ระบุปีก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับว่ามาก่อนหรือมาหลังนะครับเพราะนั้นทางบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายก็บอกว่ามันควรจะต้องมีการกำหนดปีเพื่อจะได้จัดลำดับว่าจดหมายมาก่อนหรือมาหลังเราจะปรึกษากันนะครับคุณก็บอกว่าเอาวันเกิดนบีนะครับเอาวันที่นบีจากไปก็นั่งโต๊ะเถียงกันนะครับเราก็บอกว่าถ้าไปเอาตามนั้นมันก็เหมือนกับว่าทำอื่นนะครับก็เอาอย่างนี้ด้วยกันเอาปีที่ทำให้อิสลามเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพจากแย่แล้วมาดีขึ้นคือการอพยพของนบีก็จึงเริ่ม
กำหนดนะครับปีที่นบีอพยพนะครับเป็นปีที่หนึ่งนะครับของปฏิญญ์ฮิจเราะห์ศักราชแล้วก็น่าเพื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าจะนับปีที่นบีอพยพจากนครมักกะห์มาถึงเมืองมะดีนะห์จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นระยะเวลา1445ปีนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปฏิญญ์ฮิจเราะห์ศักราชแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มวันที่1นะครับของเดือนใหม่ศักราชใหม่นะครับ1446ครับให้เป็นข้อมูลไว้ครับอาจารย์ในส่วนตอนนี้อาจารย์สุเลมานมีตรงไหนจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับในประเด็นเรื่องของการนับปีปฏิทินจุดเริ่มต้นนะครับมีไหมครับส่วนนี้มีเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ก็ให้เป็นข้อสังเกตที่ปฏิทินสุริยคติกับจันทรคติมันจะมีความแตกต่างกันนะครับด้วยการที่ในอิสลามเนี่ยกำหนดโดยใช้จันทรคติเป็นตัวนับวันก็หมายความว่าพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนวันใหม่สุริยคติเที่ยงคืนพอเริ่มหลังจากเที่ยงคืนเป็นวันใหม่ทีนี้ในปฏิทินสุริยคติจะสังเกตได้ว่าในเราเข้าใจกันง่ายๆนะครับลงท้ายด้วยคมลงท้ายด้วยยนลงท้ายด้วยพันมี30มี31แล้วก็มี28วัน3อย่างเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยจะได้365วันพอดีแล้วในทุกๆ4ปีก็จะมีวันที่ลงท้ายด้วยยนต์เพิ่มเป็น29วันนะนี่คือสุริยคตินั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นลักษณะของความชัดเจนแล้วฤดูของแต่ละฤดูเนี่ยก็จะตรงกันคือฤดูช่วงฤดูหนาวอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมกรกฎาคมนะครับแล้วก็ฤดูฝนก็ไล่ไปตามนี้แต่ความต่างของจันทรคติใช้วิธีการเปลี่ยนโดยการนับวันวัดเดือนในใดเดือนอาหรับเนี่ยจะมี29กับ30วันเท่านั้นแล้วมันจะไม่ชัดเป๊ะเหมือนกับเดือนสุริยคติว่าเดือนมกราต้อง30มุฮัรรอมเนี่ยอาจจะเป็น29วันก็ได้อาจจะเป็น30วันก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของทุกๆเดือนก็จะมีการสังเกตเขาเรียกว่าสังเกตฮิลาลหรือจันเซี่ยวนะครับมันมีขึ้น1ค่ำจนกระทั่งขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม1ค่ำจนกระทั่งแรม15ค่ำก็มีลักษณะของเดือนที่แตกต่างกันด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จึงทำให้การเปลี่ยนเดือนของแต่ละพื้นที่บางทีอาจจะไม่ตรงกันอันนี้ให้เข้าใจเพราะว่าอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถที่จะสังเกตเดือนในประเทศมันก็จะเป็นที่มาไปเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนเดือนในช่วงเดือนรอมฎอนก็ดีเดือนอื่นๆก็ดีแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณไว้คร่าวๆก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ข้อดีหรือสิ่งที่มันได้มากับการเปลี่ยนเดือนจันทรคติแบบนี้มันทำให้ปฏิทินอาหรับใครที่ใช้ชีวิตอยู่นะครับในอายุปกติ 60-70 ปีหรือประมาณนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสถือศีลอดในทุกๆฤดูกาลของชีวิตการนับเดือนแบบนี้จะมีการเปลี่ยนเลื่อนขึ้นโดยประมาณเนี่ย10หรือ11วันต่อปี3ปีจะเลื่อนไป1เดือน3ปีจะเลื่อนไป1เดือนโดยประมาณจะสังเกตนะครับถ้าใครเคยถือศีลอดก็บอกว่าช่วงของการประกาศถือศีลอดเนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆว่าจะผ่านช่วงฤดูร้อนไปถึงฤดูฝนไปถึงฤดูหนาวอย่างเงี้ยปีถัดๆไปก็จะเริ่มเป็นงั้นถ้าเราใช้ชีวิตอยู่บนวิถีอิสลามแล้วปฏิบัติตามปฏิทินอิสลามแบบเนี้ยการปฏิบัติศาสนกิจแบบรอบปีมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ต่างกันตรงที่เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจในวันเช่นการละหมาดเราใช้เวลาที่สังเกตจากดวงอาทิตย์นะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าดวงอาทิตย์เห็นคุณสามารถกำหนดเวลาได้สมัยก่อนไม่มีนาฬิกาแบบนี้เขาก็ใช้ไม้ปักไปในพื้นดินแล้วก็ดูเงาอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันตรงเป๋งเลยเหมือนกับดวงอาทิตย์ตรงหัวเนี่ยเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เที่ยง
นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเริ่มคล้อยไปนิดนึงนั่นหมายความว่าเวลาของการละหมาดดุรีเนี่ยเข้าแล้วแล้วมันจะยาวนานไปถึงขนาดไหนเขาก็บอกว่าให้ดูว่าเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันทอดยาวเท่ากับตัวมันเองก็ถือว่านี่คือเวลาของดุรีดังนั้นอันนี้ก็คือแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีการคำนวณโดยใช้แอปพลิเคชันแล้วก็มีการบันทึกเรคคอร์ดมาเป็นเวลานานก็จะทำให้ทราบว่าในแต่ละช่วงของปีซึ่งมันก็จะมีวันที่ยาวขึ้นวันที่สั้นลงช่วงหน้าร้อนกลางวันจะยาวแต่ว่าเวลาช่วงหน้าหนาวเนี่ยกลางวันมันก็จะสั้นเพราะนั้นการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันช่วงเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจมันก็แตกต่างกันไปด้วยแต่ว่าสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้ในที่ไหนก็ได้ในโลกนี่คือความต่างนะครับแล้วพอมีปฏิทินฮิจเราะห์หรือการกำหนดอย่างที่อาจารย์ได้เล่ามาเนี่ยศักราชของมุสลิมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีการบันทึกนะครับซึ่งเวลาเขาเทียบเคียงกันโดยประมาณเนี่ยการเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราชที่1เนี่ยตรงกับคริสตศักราชที่ประมาณ 6,000 เอ้ย622พอเทียบเคียงกันอย่างนั้นแต่ว่าในแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศบ้านเราก็จะใช้พุทธศักราชในส่วนของสากลที่เป็นคริสเตียนก็ใช้คริสตศักราชส่วนในกลุ่มอาหรับเนี่ยเขาก็จะใช้ฮิจเราะห์ศักราชเป็นเกณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับครับก็คำถามนี้ก็เคยเกิดขึ้นในใจผมนะครับผมเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วว่าผมเริ่มถือศีลอดเดือนสิงหานะครับมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงมาทุกๆปีจริงๆนะครับแล้วก็ปีล่าสุดนี้ก็อยู่ในคาบเกี่ยวช่วงเดือนมีนากับเมษานะครับนั่นหมายว่าปีหน้าชาลอถ้าเรามีชีวิตอยู่ถึงการถือศีลอดเดือนรอบๆปีหน้าต่อไปก็อาจจะมีช่วงปีใหม่เลยนะครับถ้าตามวันเวลานี้เราก็ได้ทราบไปแล้วว่าวันเวลานะครับการนับยังไงนะครับแต่ละเดือนเป็นมาอย่างไรอาจารย์บรรจงครับขออนุญาตสอบถามที่ประเด็นนี้ครับอาจารย์ว่าก่อนหน้าที่จะมีปฏิทินอิสลามนะครับประชาชาติอิสลามเนี่ยใช้ปฏิทินอะไรในการดูวันดูเวลาแล้วเหตุในการมีศักราชที่จะรับศักที่เดิมเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ปกติเล่าไปบ้างแล้วนะนะครับคือก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยไม่มีปฏิทินเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าจะสังเกตการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวของดวงจันทร์ชาวอาหรับเขาก็จะนับเดือนนะครับโดยการดูดวงจันทร์นะครับเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยพอ15ค่ำเนี่ยนะครับมันขึ้นเต็มดวงมันชัดที่สุดแล้วนะครับแล้วชาวอาหรับก็จะนับไปความรู้เรื่องนี้นะครับของชาวอาหรับเนี่ยเขาก็มีอยู่ก่อนแล้วนะครับเขามีเดือนของเขามาก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดจะถือกำเนิดก็ได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็ชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็มีเดือนต้องห้ามของเขาในหนึ่งปีเดือนต้องห้ามแล้วมีนับกัน4เดือนนะครับคือเดือนที่11เดือนที่12แล้วก็เดือน1เดือนที่11เนี่ยนะครับเป็นเดือนก่อนหน้าเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์อยู่เป็นวันสุดท้ายมันเป็นเดือนในการทำฮัจญ์นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นเดือนที่1 3เดือนเนี่ยนะครับเป็นเดือนต้องห้ามเพราะว่าผู้คนทั่วคาบสมุทรอาหรับเนี่ยต้องเดินทางมาทำฮัจญ์เพราะการทำฮัจญ์มีมาหลังสมัยนบีอิบรอฮีมก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดนับเป็น 3,000 ปีกว่าๆนะครับอันนี้ว่าคนเดินทางมาทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็จะเอาสินค้ามาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีการดับจริงหรือมีการลบลาค่าฟันกันนะครับผู้คนจะไม่เดินทางมาทำฮัจญ์นะครับถ้ามาทำฮัจญ์ซื้อสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วเดินทางกลับไปมีการคนก็จะไม่มาทำฮัจญ์เพราะนั้นนะครับคนอาหรับเนี่ยเขาก็กำหนดว่าเดือน11เดือน12ที่เป็นเดือนทำฮัจญ์แล้วก็เดือนที่1ซึ่งคนที่ทำฮัจญ์จะเดินทางกลับเนี่ย3เดือนนี้เป็นเดือนต้องห้ามในการรบราฆ่าฟันเพื่อรักษาผลประโยชน์และชีวิตนะครับของคนที่มาทำฮัจญ์และแสดงว่าชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขารู้เรื่องเดือนนี้อยู่แล้วเขามีเดือนของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขานับเดือนตามการโคจรของดวงจันทร์แล้วก็อีกเดือนหนึ่งนะครับก็คือเดือนระยับเดือนที่7ก็ถือว่าเป็นเดือนต้องห้ามอันนี้เขามีมาก่อนแล้วนะครับส่วนเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ
ะครับของชาวอาหรับก่อนหน้านั้นก็อย่างที่อาจารย์สุเลมานเล่านะครับคือเขาใช้ดวงอาทิตย์นะครับคนที่บูชาดวงอาทิตย์สมัยก่อนเขาจะมีการเคารพสักการะบูชาดวงอาทิตย์ที่ก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าของเขาเนี่ยก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังขึ้นและดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะแล้วก็ตรงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับกำลังรับขอบฟ้านะครับขอบล่างของดวงอาทิตย์กำลังรับเส้นขอบฟ้าไปถ้าตอนช่วงเช้าเขาก็จะเริ่มสักการะบูชาดวงอาทิตย์ตอนที่ขอบบนของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับโผล่ขึ้นขอบฟ้ามาช่วงสามเวลาเนี่ยเป็นเวลาแห่งการเคารพสักการะบูชาดวงอาทิตย์นะครับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมนะครับนบีมูฮัมมัดจึงห้ามการละหมาดนะครับโดยจงใจที่จะให้ตรงกับเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังขึ้นหรือดวงอาทิตย์กำลังตรงศีรษะหรือดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวอาหรับปฏิบัติกันมาและอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวอาหรับเป็นชนชาติที่ทำการค้าขายนะครับเมื่อเขาเดินทางขึ้นไปค้าขายที่ยังเมืองชามซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญนะครับที่เส้นทางสายไหมเนี่ยมันผ่านเพราะนั้นชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับประสบการณ์จากวัฒนธรรมของชาวตะวันตกซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเขามีปฏิทินคริสตศักราชแล้วนะครับเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติหรือเป็นสาทางการของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองก่อนหน้าอิสลามเขาใช้ปฏิทินคริสตศักราชแล้วลักษณะเดียวกันนะครับอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็มีปฏิทินของเขาแล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คนอาหรับนะครับก็ยังใช้ปฏิทินของใช้ระบบการนับวันนับเดือนยังไม่มีปฏิทินนะครับการนับวันนับเดือนนะครับตามการโคจรของดวงอาทิตย์แล้วก็การโคจรของดวงจันทร์จนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดมานะครับท่านก็ยังใช้การนับวันนับเดือนแบบชาวอาหรับดั้งเดิมส่วนเรื่องฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยนะครับมันมาเกิดขึ้นหลังจากที่นบีมูฮัมมัดเนี่ยเสียชีวิตแล้วมาเกิดขึ้นในสมัยของคอลิฟะอุมัรที่ต้องการที่จะให้รู้ว่ามันเริ่มต้นนับปีกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพื่อที่จะให้เหมือนกับอารยธรรมและวัฒนธรรมอื่นๆจึงได้มีการกำหนดว่าฮิจเราะห์ศักราชที่1เริ่มตั้งแต่นบีมูฮัมมัดอพยพนะครับจากนครมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์นะครับเพราะในเวลานั้นน่ะทุกคนนะครับแม้ว่านบีมูฮัมมัดจากไปแต่สาวกของท่านเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ร่วมเหตุการณ์ในการอพยพอยู่แล้วรู้ว่าการอพยพทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจึงเอาเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชครับผมในประเด็นนี้อาจารย์สุลมานมีเสริมเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่มีในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับนักศึกษาท่านใดนะครับที่มีคำถามนะครับที่ยังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ยื่นหรืออยากถามจะยื่นหรือถามสดก็เตรียมไว้นะครับสามารถยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็จะรวบรวมมาเพื่อเป็นการตอบคำถามในช่วงท้ายนะครับอาจารย์สุเลมานครับถ้าเป็นเมื่อก่อนหน้านี้หากเป็นผมก่อนที่จะเข้ารับอิสลามวันสิ้นปีส่งท้ายปีเก่ากับต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือจะต้องมีการลื่นเริงมีการสังสรรค์มีการตามประเพณีนะครับแต่ว่าทำไมนะครับของอิสลามเรานะครับซึ่งวันนี้คือวันสิ้นปีพรุ่งนี้คือวันที่1ของปีใหม่วันนี้ยังเป็นปี1445พรุ่งนี้เป็น1446แล้วเหตุใดทำไมประชาชาติอิสลามถึงไม่มีการเฉลิมฉลองลื่นเริงในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับอาจารย์สุเลมานอันนี้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนานะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยหะดีษนบีบอกว่าวันรื่นเริงของมุสลิมมีอยู่2วันก็คือวันอีดิลฟิตรีกับวันอีดิลอัฎฮาจะเห็นได้ว่าพอ2วันนี้มาคนมุสลิมจะมีการเตรียมการเฉลิมฉลองแต่ว่าการเฉลิมฉลองแบบอิสลามเนี่ยไม่ได้มีการดื่มเหล้าหรือมีเรื่องของสันทนาการอะไรที่มันกระเลิกเกินเลยกับหลักการศาสนามันก็คงยังอยู่ในกรอบของศาสนาการรื่นเริงก็คือการไปพบปะกันนะครับแต่งชุดที่สวยงามแล้วก็ไปแสดงความยินดีต่อกันร่วมกันละหมาดร่วมกันฟังคุณบะนี่คือแบบ
ฉบับของการรื่นเริงในวิถีของอิสลามส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนศักราชหรือเปลี่ยนปีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในกลุ่มของประชาชาติอาหรับเนี่ยเขาก็จะมีการอวยพรกันเป็นธรรมดาเนี่ยการเปลี่ยนผ่านนะครับก็กุลูอาเมนวันตุ้มบิคอยเบียเคสเป็นการอวยพรสุขสันต์วันปีใหม่เปลี่ยนปีแต่ว่าไม่ได้มีถูกระบุในพิธีการใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจริงๆแล้วในบ้านเราการเปลี่ยนผ่านศักราชไทยก็ไม่ใช่วันที่1มกราคมในวันที่1มกราคมจริงๆมันก็มีสตอรี่ในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยถึงเรื่องของการสูญเสียเอกราชในเมืองหนึ่งแล้วก็จากอันดาลุสซึ่งอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเล่าเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าไอ้ด้วยว่าวิถีไทยอะไรก็ได้เนี่ยเรารับหมดทุกวัฒนธรรมนั่นแหละเราก็เอามาแล้วก็ถือว่าความรื่นเริงในแบบของเราเราก็รื่นเริงกันบางคนก็บอกว่าอีตอนนับเค้าดาวข้ามปีเนี่ยก็เมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าก็ขอให้ชีวิตดีข้ามปีไปก็ยังแฮงยังไม่เลิกตื่นเช้ามาก็ยังสภาพเดิมก็มีนะครับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรารื่นเริงในอิสลามก็จึงบอกว่าโอเคที่เรามาจัดเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้ระลึกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอิสลามการอพยพเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยนบีใช้ชีวิตอยู่ที่มักกะฮ์ตั้งแต่อายุ40นะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรกับชาวกุเรชหรือคนที่อยู่ในจนกระทั่งบทบาทหน้าที่ของท่านนบีเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นณที่นั่นท่านก็ทำการเผยแพร่บอกต่อกับคนที่อยู่ใกล้ชิดจนกระทั่งมีคนที่ศรัทธาในศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นนะครับมันมีการเสียผลประโยชน์มันมีเรื่องของความหวั่นเกรงในเรื่องของอำนาจต่างๆของผู้ที่ดูแลในมักกะฮ์นั้นเนี่ยก็พยายามที่จะบีบท่านนบีโดยการบอยคอตนะครับห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แล้วก็กดขี่ข่มเหงต่างๆนานาเนี่ยจนกระทั่งนบีเนี่ยหมดคนที่คอยดูแลนะครับซึ่งลุงก็เคยมีชีวิตอยู่ก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับตอนนี้คนที่คอยปกป้องไม่มีแล้วในขณะเดียวกันมุสลิมก็ถูกทำร้ายถูกรังแกใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบากนั้นนบีจึงตัดสินใจว่าให้มุสลิมที่อยู่ในเวลานั้นเนี่ยค่อยๆอพยพไปที่เมืองยัสริบหรือคือเมืองมะดีนะห์นะครับแล้วท่านก็ตัดสินใจเดินทางเป็นกลุ่มสุดท้ายออกจากมาดีนะออกจากมักกะฮ์ไปมาดีนะโดยมีท่านอบูบักรไปด้วยแล้วก็ถึงขนาดว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับคนที่ต้องการที่จะกำจัดนบีเนี่ยวางแผนรอบฆ่าแต่อัลเลาะห์ให้นบีเนี่ยรู้แล้วก็ท่านอาลีเนี่ยก็ไปนอนที่เตียงของท่านแทนแล้วก็ท่านนบีกับท่านซัยยิดอบูบักรก็ออกไปจากมักกะฮ์นี่เป็นเหตุการณ์ในเรื่องของการอพยพนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนผ่านตรงนี้แหละที่มันทำให้อิสลามอย่างได้เพิ่มความเข้มแข็งมากขึ้นคนกลุ่มหนึ่งที่ออกจากมักกะฮ์เนี่ยเขาเรียกว่ามุญาฮิดีนคือพวกอพยพคนที่อยู่ในมะดีนะห์เขาเรียกว่าชาวอันซอรคือผู้ที่คอยช่วยเหลือและในกุรอานก็บอกว่าคนสองกลุ่มเนี่ยเขาจะช่วยเหลือกันนะครับก็ไปที่นั่นก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เป็นปึกแผ่นความเข้มแข็งแล้วหลังจากที่นบีเผยแพร่อิสลามสร้างความเข้มแข็งในรัฐอิสลามอยู่ในมะดีนะห์ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วท่านก็กลับมาที่มักกะฮ์เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงมักกะฮ์นะครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อต้องอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ก็อพยพจากที่มันไม่ปลอดภัยที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตไปสู่ที่ที่ได้รับการตอบรับแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่านี่ก็คือเป็นที่มานะครับก็เล่าสู่กันฟังในส่วนของคำถามที่ถามก็คือด้วยเหตุผลว่าการรื่นเริงเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่ศาสนาอนุญาตแต่ว่ามันมีขอบเขตมันไม่ใช่ว่าทุกวิถีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปสังเกตดีๆเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่แฝงมากับเทศกาลต่างๆมันมีเรื่องราวของมาซียะห์หรือความไม่ดีหรือเรื่องราวของความเชื่อทางหลักการศาสนาด้วยเพราะนั้นในอิสลามเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับเราไม่มีวันผีไม่มีวันฮาโลวีนนะครับไม่มีวันอะไรวันแห่งความรักก็ดีเนี่ยดูแล้วมันเหมือนจะดีแต่ในอิสลามบอกว่าวันแห่งความรักคือวันที่คุณต้องมีทุกวันกับคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณ
คุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะมารักหรือแสดงความพิเศษกับคนรักของคุณหรือคนในครอบครัวคุณแค่เฉพาะวันใดวันหนึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่วันพ่อวันแม่ที่เราจะให้ความรักการดูแลกับพ่อแม่ทุกวันคือวันของพ่อแม่เราที่เราจะต้องดูแลนะครับเพราะนั้นจึงไม่ได้กำหนดวันอะไรสำคัญที่หลากหลายเหมือนกับที่ทุกวันนี้จึงมีแค่วันรื่นเริงคือวันอีดทั้งสองอีดเท่านั้นครับผมครับอาจารย์บรรจงครับเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์สุลมานกำลังอธิบายเหมือนอาจารย์จะมีเสริมในประเด็นนี้ไหมครับเรื่องของวันที่หนึ่งมกราอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับคนนี้รู้ใจผมจริงนะรู้ใจผมชอบนะแต่รู้ทันไม่ชอบนะครับผมโอเคคือผมเคยถามเพื่อนๆที่ฉลองปีใหม่เขาดาวนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าคุณฉลองอะไรมันมีความสำคัญอะไรระหว่างวันที่31ธันวาคมกับวันที่1มกราคมคำตอบผมไม่ได้นอกจากว่าเขาได้โบนัสได้ใช้เงินเขาปิดบัญชีนะครับแค่นั้นเองคือไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยก็หาความหมายอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อเราจะมาดูวันฉลองวันเฉลิมฉลองในอิสลามมี2วันนะวันอีดุลฟิตรีกับวันอีดุลอะฮามันมีความหมายของมันอยู่อะเราฉลองวันอีดุลฟิตรีนะครับก็คือเราเฉลิมฉลองความสำเร็จของเราที่เราได้ถือศีลอดครบ3หรือ10หรือ29วันตามคำบัญชาของพระเจ้าเราเอาชนะใจตัวของเราเองมาได้ตลอดทั้งเดือน29 30วันเพราะนั้นเราก็สมควรที่จะเฉลิมฉลองอย่างที่เราได้ต่อสู้กับตัวเองมาจนได้รับชัยชนะมันเป็นวาระโอกาสที่น่าจะเฉลิมฉลองแล้วว่าเราเฉลิมฉลองเราก็ไม่มีการจุดพลุไม่มีการตีข้องร้องเป่าไม่มีการเต้นระบำลำฟ้อนไม่มีการกินเหล้าแต่เราเฉลิมฉลองด้วยการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์เนี่ยสามารถทำให้บ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาเนี่ยถือศีลอดทั่วโลกไม่มีใครทำได้เห็นไหมมันเป็นว่าโอกาสที่เราสมควรจะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประกาศความสำเร็จของเราที่เราได้ผ่านการถือศีลอดมาเป็นเวลา29หรือ30วันมันมีความหมายสำหรับเรานะครับมันมีความหมายสำหรับเรานะครับแล้วก็เมื่อเราได้รับข่าวดีว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับเขาจะได้รับความสุขสองวาระโอกาสคือโอกาสหนึ่งก็คือโอกาสที่เขาได้ละศีลอดเรามีความสุขตอนละศีลอดแล้วอีกวาระหนึ่งก็คือวันที่เราจะกลับไปหาพระคุณเจ้าเราจะรับความสุขแน่นอนครับเราก็ฉลองความสุขของเราด้วยการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันอีดุลอะฮาที่ผ่านมาเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีวันตรุษอีดุลอะฮาเราฉลองให้กับผู้ที่ได้รับเกียรติเป็นแขกของพระเจ้าเดินทางไปทำฮัจญ์มันมีความสำคัญตรงนี้นะครับมันเป็นวาระโอกาสที่เราจะร่วมฉลองยินดีกับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นแขกของพระเจ้าเดินทางไปทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์เพราะว่าไม่ใช่มุสลิมทุกคนนะครับในจำนวนเกือบ 2,000 ล้านคนเนี่ยสามารถที่จะไปได้ในปีหนึ่งมันก็มีแค่ประมาณล้านกว่าคนหรือ2ล้านกว่าที่สามารถที่จะไปเป็นแขกของพระเจ้าได้ฉะนั้นนะครับมันก็เป็นวาระโอกาสที่เราสมควรจะแสดงความยินดีนะครับการเฉลิมฉลองแสดงความยิ่งของเราเราก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วเราก็เฉลิมฉลองด้วยการทำบุญทำทานนะครับอีดิฟิตรีเราเรียกว่าอีดข้าวโดยการแจกข้าวนะครับเพื่อให้คนยากคนจนได้มีโอกาสรื่นเริงนะครับได้รับข้าวไปยังชีพหรือไปเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในวันอีดแล้วก็วันอีดุลฮาก็เป็นอีดเนื้อเพราะว่าเราได้แจกเนื้อเป็นฐานให้กับคนยากคนจนที่ไม่มีโอกาสได้กินเนื้อดังนั้นในการเฉลิมฉลองเราในรอบปีมี2วันเนี่ยมันมีวาระโอกาสสำคัญและมันมีความหมายแต่การเฉลิมฉลองวันปีใหม่เนี่ยนะครับเข้าดาวเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรมันเป็นแค่เปลี่ยนจากวันที่31ธันวาไปสู่วันที่1มกราศักราชใหม่เพราะนั้นฮิจเราะห์ศักราชนะครับวันนี้วันสุดท้ายวันที่30เดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราขึ้นวันที่1มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เหมือนกับในปีหนึ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนเดือนกันไปนะครับจนกว่าจะครบ12เดือนครับก็ผมจะให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ในหัวข้อเรื่องของ
ศักราชใหม่อิสลามนะครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรนะครับปีปฏิทินอิสลามนั้นคือเดิมอาหรับมีมาอยู่ก่อนแล้วนะครับศักราชที่1นะครับฮิจเราะห์ศักราชนี่คือเริ่มนะครับหลังจากนบีเสียชีวิตไปนะครับในยุคของคลิฟะห์อุมัรเป็นผู้กำหนดนะเพื่อให้มีปฏิทินว่าจะเริ่มนับหนึ่งจากที่ใดนะครับทุกคนทราบแล้วอาจารย์บรรจงบอกไปแล้ว1ข้อนะครับในข้อสอบนะครับพอยต์นี้นะครับว่าฮิจเราะห์ศักราชแปลว่าอะไรครับฮิจเราะห์แปลว่าอะไรครับรับไป1คะแนนนะครับ